ุพพยาวช่วยทวัฒน์หาเสียงชิงนายกอบจ.อ้อนขอเข้าไปรับใช้ประชาชนการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13:24 น.อิงบุพพยาวช่วยทวัฒน์สุทธวงศ์ผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียงอ้อนขอเข้าไปรับใช้ประชาชนชาวบ้านต้อนรับอบอุ่นท่ามกลางฝนโปรยเมื่อวันที่2สิงหาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.นำทีมพรรคเพื่อไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีประชาชนมาต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นก่อนที่นางสาวแพทองธารจะเดินทางไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อช่วยนายทวัฒน์สุทธวงศ์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.พะเยาหมายเลข2หาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมโดยนางสาวแพทองธารและทีมพรรคเพื่อไทยได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดณวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองพะเยาพร้อมทักทายพี่น้องประชาชนชาวพะเยาที่มาต้อนรับร่วมกับนายทวัฒน์ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและฝนโปรยปรายทั้งนี้พระครูพิสารสรกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงได้ให้พรแก่ทีมงานทุกคนด้วยจากนั้นนางสาวแพทองธารพร้อมด้วยนายทวัฒน์และคณะเดินทางต่อมาที่หน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอำเภอเมืองพะเยาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยาโดยนางสาวแพทองธารได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับแม้ฝนโปรยปรายแต่ก็อยู่ให้กำลังใจและขอนายทวัฒน์ผู้สมัครนายกอบจ.พะเยาเบอร์2จากพรรคเพื่อไทยให้กลับเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจของคนพะเยาและยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจพะเยาให้เติบโตตั้งแต่ระดับชุมชนไปถึงระดับจังหวัดท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวพะเยาที่เข้ามาทักทายอย่างหนาแน่นก่อนที่นางสาวแพทองธารจะเดินทางไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่กาดหลายต้าในช่วงบ่ายต่อไปกุลวุฒิลั่นต้องเค้นฟอร์มกว่านี้หากหวังเหรียญเผยสิ่งแรกที่อยากทำหลังกลับไทยปารีสเกมวันที่3สิงหาคม2567 1:55 น.หลังจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกโค่นชื่อยู่ฉีมือ1ของโลกชาวจีนขาดลอย 2-0 เกม 21-12ในรอบ8คนสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2สิงหาคมได้สำเร็จนอกจากนี้วิวยังกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโอลิมปิกได้สำเร็จนับตั้งแต่บุญยศักดิ์พลสนะทำได้เมื่อปี2004โดยผลนั้นบุญยศักดิ์ได้อันดับ4หลังการแข่งขันวิวกุลวุฒิเผยว่าวันนี้เล่นค่อนข้างโอเคเขากดดันกว่าเราก็กดดันแต่น้อยกว่าเพราะไม่ใช่ตัวเต็งเลยเล่นได้ตามศักยภาพสิ่งที่ดีคือคุมเกมได้แต่ต้นจนจบพยายามเล่นให้มีความสุขเทียบฟอร์มที่ผ่านมาเราเป็นรองแต่เล่นให้มีความสุขแต่หากหวังคว้าเหรียญฟอร์มต้องดีกว่านี้ซึ่งแล้วแต่วันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องรอดูส่วนรอบหน้าเจอใครก็เป็นยอดฝีมือมีหน้าที่ทำให้เต็มที่ที่สุดโอลิมปิกครั้งแรกยากเสมอวิวกล่าวต่อว่าหลังจากแข่งติดกัน3วันจะได้พัก1วันก่อนแข่งรอบรองชนะเลิศวันที่4สิงหาคมก็จะไปนวดแช่น้ำกินอาหารเสริมโปรตีนเวย์เพื่อฟื้นสภาพร่างกายที่ตึกของนักกีฬาไทยมีบริการข้างล่างมีนักกายภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายอยู่แล้วเมื่อถามถึงแรงกดดันที่ยังไม่มีนักแบดมินตันไทยคว้าเหรียญโอลิมปิก
แชมป์โลกปี2023กล่าวว่าเราเพิ่งขึ้นมาใหม่เล่นให้เต็มที่เล่นให้มีความสุขถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะติดเหรียญกับคำถามว่าถ้าได้เหรียญคิดหรือยังว่าจะทำอะไรวิวตอบว่าถ้ากลับไทยจะนอนสัก2 วันเพราะโอลิมปิกแข่งยาวเลยนะสำหรับนักกีฬาขอนอนก่อนกุลวุฒิกล่าวด้วยว่าวันนี้ความรู้สึกคือสนุกกว่าตอนที่ได้แชมป์โลกเพราะรู้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาคู่แข่งเหนือกว่าทุกอย่างเราเป็นรองทุกอย่างพยายามเล่นให้ดีที่สุดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเผยว่าเห็นฟอร์มของกุลวุฒิในวันนี้แล้วเลยเกิดความมั่นใจว่าจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งที่วิวจะคว้าเหรียญกลับบ้านซึ่งสีหน้าท่าทางเมื่อครู่ที่พบกันตรงห้องสื่อมวลชนโง่เฮงดูผ่องกว่าปกติเต็มไปด้วยความมั่นใจส่วนเมรัชนกอินทนนท์นักแบดหญิงอีกคนที่ยังอยู่ในเส้นทางก็ถือเป็นอีกความหวังหนึ่งมีความหวังว่าเมจะนำเหรียญอะไรก็ได้กลับบ้านสุชาติถกผู้ประกอบการดันใช้ประโยชน์ FTA ขยายตลาดส่งออกกำชับดูแลราคาสินค้าการเมืองวันที่2 สิงหาคม 2567 12:44 นสุชาติพบผู้ประกอบการ2 บริษัทใหญ่ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ช่วยขยายตลาดส่งออกพร้อมเน้นย้ำให้ดูแลราคาสินค้าช่วยค่าครองชีพประชาชนเมื่อวันที่2 สิงหาคม 2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อพบผู้ประกอบการบริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดจำกัดมหาชนผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์มาม่าและบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสินค้าอุปโภคจำเป็นทั้งของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นสบู่ครีมอาบน้ำแชมพูยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเป็นต้นโดยสินค้าของทั้ง2 บริษัทมีทั้งที่วางจำหน่ายในประเทศทั้งในตลาดออนไลน์และออฟไลน์และส่งออกไปประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าได้รับความนิยมมากในเอเชียและมีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแอฟริกาด้วยรวม68 ประเทศนายสุชาติกล่าวว่าทั้ง2 บริษัทมีการจ้างแรงงานรวมเกือบ10,000 คนและมีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพตลอดจนเพิ่มความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศและมีการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ด้วยสำหรับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเป็นลมใต้ปีกให้แก่ผู้ประกอบการโดยช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการขยายตลาดจากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีทั้งหมด15 ฉบับกับประเทศคู่ค้า19 ประเทศโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะดำเนินการในเรื่องนี้ในเชิงรุกต่อไปนายสุชาติกล่าวต่อว่าโดยประเทศคู่ค้า FTA ที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้แก่อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนและชิลีนอกจากนี้ FTA แต่ละฉบับยังช่วยลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีด้วยเช่นกฎระเบียบทางการค้าต่างๆที่อาจเป็นภาระสำหรับผู้ประกอบการไทยการทำ FTA จึงถือเป็นแต้มต่อทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนายสุชาติได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งบริษัทไทยเพรสซิเดนต์ฟู้ดและบริษัทไลออนได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่มาโดยตลอดทั้งนี้ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2567 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจะจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดณบริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนซึ่งนายสุชาติจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานด้วย